พากันไปที่นะฮะคอนโดหรูย่านพระราม9ค่ะแล้วมีคลิปด้วยให้ดูนะฮะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนี่ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวนะฮะกางเกงลายดอกนะฮะนี่ผมสั้นใส่รองเท้าผ้าใบฉันมองเห็นใช่ไหมว่าฉันใส่ตายาวจ้ะค่ะเดินดุ่มๆนี่คือชั้น4ของคอนโดนะฮะพยายามไขเขาเรียกว่าพยายามหมุนประตูทุกห้องเลยนะเปิดดูทุกห้องเปิดดูทุกห้องชั้น4เนี่ยแต่ละห้องเนี่ยเขาล็อกอุ๊ยเธอฉันเห็นหน้าเธอแหละว่าเธอฉันเห็นหน้าเธอกล้องมันชัดเธอหนูตู้หรือเปล่าเธอกาวตูดด้วยเธอเหมือนเขาพยายามจะใช่เธอคานไงเมื่อกี้นี่พอชั้น10ล็อกทุกห้องนางขึ้นเมื่อนางขึ้นไปตรงบันไดหนีไฟขึ้นไปชั้น5ต่ออุ๊ยตายขึ้นไปชั้น5แล้วก็ทำแบบนี้เหมือนชั้น4แล้วอยู่ห้องนึงเขาติดเธอเดี๋ยวก่อนเขาติดกับอะไรใส่กับอะไรเอ็มเธอนั่งใส่กับอะไรเอ็มนั่งเป็นนักโทษจ้ะแต่ว่านั่งออกมาแล้วอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าพอขึ้นไปชั้น5นะก็พยายามเปิดหาเจอห้องหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกเป็นห้องของนายเหวนหลงอายุ33ปีเป็นคนจีนนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายห้องเขาไม่ได้ล็อกประตูเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพยายามแบบเปิดชั้น5แล้วพอแบบชั้น5พอเปิดได้เนี่ยคนร้ายก็เลยเข้าไปรื้อของในห้องแล้วเป็นไงค้นของในเหวนเนี่ยผู้เสียหายนะคะก็อยู่ภายในห้องเนี่ยแหละพอเห็นคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะไม่ได้แสดงอาการที่แบบกลัวหรือว่าตกใจนะเขาก็พยายามแบบใจดีสู้เสือแหละแล้วก็เดินผู้ชายคนนี้เดินวนเวียนอยู่ในห้องของเขาเสร็จแล้วคนร้ายก็เดินออกไปแต่ไม่ได้ทำร้ายเจ้าของห้องเลยโทษนะคะนี่คือภาพที่นายเหวนถ่ายไว้หรอทำไมนายเหวนดูชิลล่ะก็เขาก็พยายามแบบใจดีสู้เสือไงเดี๋ยวนายเหวนแอบหลับใช่ไหมแอบหลับอย่างนี้หรอใจดีสู้เสือไงเธอสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายได้ในระยะไกลคลิปคามเขาคลิปคามไว้คลิปคามเป็นโฟโต้นายเหวนนายเหวนต้องตกใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่คือสองฝ่ายชิลมากเลยนะใช่โจนแล้วก็เจ้าของห้องโจนก็ชิลโจนก็เดินล็อกห้องเพื่อหาของและเจ้าของห้องก็ให้เขาหาไม่ได้แบบว่าต่อต้านใดๆนั่งเฉยๆและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เจ้าของห้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ระหว่างเนี่ยเขาคนแล้วเขาก็เดินออกไปลักษณะของคนร้ายมีอาการเหมือนคนเมายาแบบนี้เออมันเป็นเจ้าของห้องชิวมากถ้าเป็นเราอะแต่นี้ว่าไม่ได้โจทย์แต่น่าจะเป็นโจทย์อาชีพแบบเพราะว่าติดกำไรข้อเท้าเราไม่รู้ว่าเขาเคยติดคดีอะไรมาไงแต่ในเวรก็อาจจะคิดแล้วว่าเฮ้ยเมายาแบบนี้ไม่แลกดีกว่าสังเกตการดีกว่าแอบถ่ายรูปดีกว่าอย่างนี้ไงพอถ้าเกิดแบบไม่แล้วในเวรคือแอบคือแอบหลับหรอไม่หรอกในเวรก็คงยืนอยู่แต่ว่าก็คงแบบคงไม่คิดจะมีท่าทีในการต่อสู้อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธมีอะไรหรือเปล่าไงก็คงกลัวแหละในเวรนะต้องสติเก่งมากเลยเรานะเราอันนั้นคือพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดไหมคือฉันรู้สึกว่าห้องในเวนก็น่าจะมีการแบบก่อสร้างอยู่ไหมอ่ะมีกล่องสีมีอะไรไหมเธอว่าอ๋อไม่ใช่กล่องเครื่องปรุงอ๋อกล่องเครื่องปรุงตอนแรกฉันเห็นว่ากระป๋องแล้วก็มีกล่องคุกกี้กล่องคุกกี้แล้วเห็นดำส้มๆคือเป็นแปรงทาสีตอนแรกฉันแล้วฉันไอ้ที่นวดที่แบบป่านเราไปลงพื้นที่ห้องในเวนกันเออแต่เขาค้นคนร้ายก็ค้นแบบชิวๆเนาะแปลกดีเนาะล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะจับได้แล้วนายสุรศักดิ์ครับเป็นผู้ต้องหานะนี่ครับในรูปนี้ในภาพนี้ใช่คือคนเสื้อส้มใช่ไหมนะคนเสื้อส้มนะครับเขายอมรับนะว่าคือบุคคลในภาพกล้องวงจรปิดจริงๆนะครับก็เข้าไปก่อเหตุจริงๆแต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าไปแล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยว่าตัวเองติดยาเสพติดหรือเปล่านะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลแล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ใส่กันไรอีเอ็มด้วยอ่ะแล้วก็ต้องติดคุกต่อเลยสิถ้าไม่ได้เวรเป็นแผลแล้วล่ะก็อาจจะปีนขึ้นมาหรือเปล่าเพราะในกล้องวงจรปิดยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นไหนนี่นายเวรเดินกระเพกนายเวรเป็นแผลขอภาพอีกทีค่ะอันนี้ค่ะเดินกระเพกแล้วเขาปีนนายเวรพันผ้าเธอมีเลือดออกที่ขาพี่เอกี้หรือว่าขากลับปีนออกไปเนี่ยดูสิเนี่ยไม่ใช่นี่ใครนายเหวนคือเจ้าของห้องนะไม่ใช่นายเหวนขอโทษคนร้ายนี่คือคุณศักดิ์คุณศักดิ์ของฉันคนร้ายคนร้ายคนร้ายคือสุรศักดิ์สับสนสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์เจ้าของห้องคือนายเหวนนายเหวนนายเหวนไม่ออกมานายเหวนถ่ายรูปอยู่ไงเออขอโทษขออภัยตกใจเลยคุณแม่ตกใจเลยว่านายเหวนเป็นคนเดินกระเพกไงไม่หรือว่าคนร้ายเขาอาจจะปีนออกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำไมคนร้ายถึงเจ็บขาล่ะอยากรู้เลยอ่ะไม่รู้เหตุการณ์หลังจากนั้นไงเออแล้วเป็นยังไงไปขอคลิปกล้องวงจรปิดมาซิแฉข่าวเช้า